ใหม่ยาสีฟันซิสเทม่าซูซิเมนฟูออไรด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแซ่บผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟใหม่มิซูมิชิมิราจนีเวียเมนโทเทลแอนตี้แอคเน่ออยล์คอนโทรลคูลิ่งมัตต์โฟมThe Next Crescendo คุณคือคนต่อไปรายการที่จะพาคุณตามติดทุกกิจกรรมในการสอดแสวงหานักร้องนำคนใหม่ให้กับวงดนตรีคุณภาพอย่าง Crescendo อัปเดตไฮไลท์ประจำวันให้คุณเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 น.และเต็มอิ่มกับทุกเรื่องราวของแคมเปญ The Next Crescendo ได้ทุกวันเสาร์เวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.ทางช่อง GMM Music แห่งนี้วันนี้เรามาทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้กำลังจะไปออดิชั่นครับเมื่อวานเนี่ยพี่ไปต่างจังหวัดมาแล้วกลับมาดึกมากน้ำมันยังไม่ได้เติมเลยเนี่ยแบบว่าเต็มที่เลยน้ำมันเหลือหรอพี่เหลือสบายประหยัดน้ำมันจะตายคันเนี้ยนั่งสบายกว่าที่คิดอ่ะผมว่ามันกว้างดีข้างหลังอ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่เตรียมตัวเลี้ยวซ้ายในอีก300เมตรพี่เนี่ยตรงเนี้ยใกล้แล้วอ๋อแล้วโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนเราจะไปไหนกันต่อเนี่ยถึงแม้เราจะได้แบบเจอกันระยะเวลาเจอกันแค่สั้นๆอะไรเงี้ยไม่ว่าใครจะได้ไปต่อเนี่ยเห็นน้อยๆก็คือเรายังเป็นเพื่อนกันแล้วก็กลับมาเจอกันต่อนะแม้หลายคนอาจจะไม่ได้ไปต่อแต่มิตรภาพที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นของพวกเขาจะยั่งยืนยาวนานอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนของมิตรภาพที่เกิดขึ้นในโครงการ The Next Crescendo ค่ะในวันนี้เราจะไปชมความสามารถของผู้สมัครที่เหลือกับมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกในฐานะของแคนดิเดต11คนสุดท้ายในรอบแรกจะเป็นเพลงช้าซึ่งผู้สมัครทั้ง11คนจะขึ้นมาร้องเพลงตามโจทย์ที่ได้รับในรอบต่อไปจะเป็นเพลงเร็วซึ่งพี่ๆ Crescendo ขอรับหน้าที่เล่นแบ็คอัพให้กับน้องๆด้วยตัวเองจบภารกิจครั้งนี้เราจะได้เห็นชมหน้าของ The Next Crescendo ทั้ง5บรรยากาศจะสนุกสนานเข้มข้นและมันขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงช้าที่ต้องเข้าถึงอารมณ์ครับก็เลยเหมือนยากตรงที่ว่าเราต้องทำความเข้าใจกับบทเพลงแล้วก็สื่อออกมาให้ได้ชัดเจนที่สุดครับเราไม่ไกลเท่านี้แต่เกิดที่ฝันตั้งเท่าไรเมื่อชีวิตคือความเป็นไปสุดท้ายอินเนอร์ค่อนข้างดีอินเนอร์คือหมายถึงว่าเวลาแบบสื่อสารกับคนแววตาอะไรเงี้ยมันดูมีการสื่อสารเพลงเร็วนี่ผมว่ายากกว่าเยอะเลยครับอยากกลับไปแก้ตรงท่อนที่ต้องอิมโพรไวส์ครับเตรียมตัวมาไม่ค่อยถูกจุดเท่าไหร่ครับเราทำพลาดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันยังไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่าผลจะเป็นยังไงครับรอลุ้นเรื่องของการร้องเพลงแต่ละคนก็มีสไตล์ชัดเจนสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่กับการที่คุณยืนร้องเพลงอยู่บนเวทีคือคุณไม่เคยหันไปดูดนตรีสดข้างหลังคุณเลยคุณเล่นกับแบ็คกิ้งแท็กหรือเปล่าเปล่าข้อที่สองคือการร้องแล้วกลุ่มใหม่แบบเนี้ยมันฟีดแบ็คไอ้ส่วนที่ดีมีอยู่แล้วแต่ส่วนที่ไม่ดีที่ผมเห็นคือประมาณเนี้ยครับผมยังไงก็โชคดีครับอีกไม่กี่วินาทีนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วฮะว่า5คนที่จะได้ไปต่อครับกับ The Next Crescendo กับเรานะฮะเป็นใครกันบ้างครับเมื่อบททดสอบทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วจบลงก็ถึงเวลาลุ้นระทึกของน้องๆทั้ง11คนเพราะจะมีเพียงแค่5คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็สำหรับผลที่ออกมาสำหรับคนนี้คนที่ได้ไปต่อ คนที่ได้ไปต่อคือน้องเราไปร่วมลุ้นกับพวกเขากันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะก็สำหรับ5คนสุดท้ายที่จะได้ไปขึ้นเวที Big Mountain นะครับก็อดตื่นเต้นแทนไม่ได้อันนี้ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะขอให้ทำให้เต็มที่สำหรับงาน Big Mountain ไปเจอไปเชียร์กันเยอะเวทีชิงช้าสวรรค์ครับเวลา 4:00 น.นะฮะวันที่7ธันวาคมครับเราอยากให้คุณช่วยตัดสินใจ5คนนี้ The Next Crescendo กับ Crescendo ในงาน Big Mountain ด้วยครับมีเสียงหึมหำต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆสำหรับ2คนนี้